สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีวีชวนชมมีประมูลชวนชมตัวหนึ่งนะครับก็คือสายพันธุ์เพชรสีมาก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องเฝ้านะครับเพื่อที่จะดูความเรียบร้อยดูว่าใครใส่ราคาให้ราคามาบ้างนะครับก็เลยทําให้ผมไม่สามารถที่จะออกไปถ่ายรายการข้างนอกได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยความตระหนักว่ามีพี่น้องของเพื่อนเนี่ยคอยติดตามทีวีชวนชมทุกวันนะครับผมก็เลยเอาลูกของชวนชมวังสมบูรณ์เนี่ยมาให้ท่านได้รับชมอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะโตกว่าเพื่อนนะครับในขณะที่โคนต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวแล้วลำต้นเองก็มีขนาดยาวนะครับซึ่งลำต้นที่มีขนาดยาวตั้งแต่เล็กเนี่ยพอโตไปเขาก็จะยังเป็นชวนชมที่มีคออยู่นะครับแล้วผิวพรรณของเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะกลายเป็นสีดำแล้วนะครับเพราะว่าชนชมบางสมบูรณ์เนี่ยเป็นชนชมดำทั้งโคดต้นแล้วก็กิ่งเลยนะครับเขาก็จะทวีความดำขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กิ่งเองเนี่ยกิ่งชั้นแรกเนี่ยมาครบแล้วนะครับกิ่งมาโดยรอบแล้วก็มีกิ่งเมนที่สูงกว่าเพื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มพุ่มที่โครงสร้างดีแล้วครับแต่ว่าก็มีกิ่งหนึ่งนะครับที่แตกออกมาก่อนที่จะถึงกิ่งรอบกิ่งนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเลาะหรือว่าตัดออกไปนะครับเพราะว่าจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับทรงพุ่มทั้งสิ้นกลับจะทำให้ทรงพุ่มเนี่ยมีความเป็นเอกเทศมองดูดีมากกว่านะครับทีนี้กิ่งของเขามีบางกิ่งที่ยาวกว่าเพื่อนนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องลิดใบของเขาออกครับเพื่อที่จะคุมอาการยืดของเขาไว้ให้กิ่งมันเท่ากันThank you.
ชวนชมชุดนี้มีประมาณเกือบ50ต้นได้นะครับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารทางทีวีชวนชมได้นะครับถ้าเข้าตัวพอเนี่ยเราก็จะนำมาขายให้ท่านต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ